วันนี้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นบนโต๊ะร้านลุงหนอนี่สินค้าใหม่ทั้งหมดเขาคือพีคดีไซน์45ลิตรลุงบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ารูปแบบเขาออกแบบมาเขาเรียกทาวเวอร์ลุงเรียกสั้นๆแล้วกันว่า45ลิตรเพราะว่าขนาดเขาคือลุงหนอเนี่ยเอาย้ำ180เซนติเมตรนี่เขาอยู่ข้างหลังลุงเพื่อนๆจะเห็นว่าปึกปึกมากเลยเพราะว่าจะเน้นในส่วนของการบรรทุกโดยเฉพาะคือใหญ่จริงๆนะครับอ้าวเอาลงมาก็ได้อ่ะนะดูด้านหน้านี่คือสีเศษนะเขียวเศษคือถามว่า45ลิตรมันใหญ่ไหมลุงว่าก็รูปแบบเขาให้มาบรรทุกเนาะยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นไปตามไซส์ที่เขาทำกันนะแรกเห็นลุงบอกเลยเอายังไงดีเอาอย่างนี้คุยภายนอกก่อนเดี๋ยวลุงขยับของเพราะว่าแอคเซสซอรี่ตรงนี้นี่มันเยอะมากยิ่งใหญ่อลังการมากลุงบอกเลยตอนนี้ดูกระเป๋าก่อนนะภายนอกที่เห็นไหมที่จับด้านนี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับสไตล์พีคดีไซน์เขาเลยแต่ลุงชอบใจเขาอย่างคือเขาเป็นกระเป๋ากล้องที่ค่อนข้างจะละเอียดเรียบร้อยแล้วก็รูปแบบการใช้งานมันตอบโจทย์ในสิ่งที่คนเล่นกล้องหรือคนออกไปแอดเวนเจอร์เขาจะใช้กันนะครับตัวนี้ด้านหลังลุงบอกเลยรัดอกรัดเอวมีซ่อนให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมงานเขาเรียบร้อยเนียบมากคือลุงเห็นลุงยังทึ่งรัดเอวซ่อนอยู่ด้านนี้ได้มีจับตัวนี้อีกอ้าวคือลุงหนอจะไม่คุยรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันใหญ่จริงครับมันเน้นบรรทุกไงว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้ไม่ถึงนี่เขามีย่อลงมาเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเป็นกระดุมกดแป๊กมันจะเหลือตอนนี้ถ้าตอนนี้น่าคือประมาณ35ลิตรก็ดูเล็กๆน่ารักไม่เทอะทะแต่พอจะเป็น45ลิตรก็เอากระดุมออกแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะขยายกระเป๋านี่ช่องเสียบโน้ตบุ๊กนี่ขยายกระเป๋าอยู่นี่เขาจะเพิ่มขึ้นอีก10ลิตรกลายเป็น45ลิตรนะฮะคือจังหวะขยายใหญ่จริงนะครับรูปแบบเขาด้านล่างเหมือนเดิมครับมีสายมีอะไรไว้รัดรายละเอียดมานะนี่สายเขาซ่อนอยู่ด้านนี้ซิปด้านบนนี่ครับจะเฉียงจะรัดจะนู่นจะนี่ทำได้หมดเลยเกี่ยวตามข้อตรงนี้ได้หมดนะคลิปนี้เป็นคลิปคร่าวๆเดี๋ยวลุงมีโอกาสลุงอาจจะต้องไปลุยข้างนอกเพราะว่าคือรายละเอียดเราก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะนะเพราะเนื่องจากว่ามันเน้นเดินทางนะลุงก็ว่าเขาเน้นเดินทางมันก็เป็นสไตล์อย่างนี้แหละนะฮะเดี๋ยวยังไงดีเอามาดูด้านในกันนะนี่โหใหญ่จริงนะเอาง่ายๆว่าอาจจะไม่ต้องเจาะจงกับกลุ่มเล่นกล้องหรอกคนที่อยากได้กระเป๋าเดินทางดีๆนี่มีเศษขนาดใหญ่นี่ฮะเห็นไงภายในเขาโล่งเลยลุงบอกเลยนะครับใหญ่จริงๆครับเต็มที่เลยตรงนี้มีช่องใส่โน้ตบุ๊กให้อย่างดี15นิ้วว่าไปเจ๋งจริงลุงบอกเลยเมื่อตะกี้ที่เห็นเต็มโต๊ะลุงที่ลุงบอกว่าแล้วแต่เพราะว่าอินเสิร์ตมันมีหลายไซส์มากนะครับไซส์กลางนะเดี๋ยวอินเสิร์ตนี่เดี๋ยวลุงจะรีวิวแยกให้อีกทีนะไซส์กลางมาอย่างนี้เขาก็ยังมีเนี่ยฮะชุดชาวเวอร์เข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ว่าไปใส่ไปนะครับหรือว่าอักเซสซอรี่พวกอะไรอะเวลาเขาเดินทางก็จะเยอะเงี้ยเขาก็เสียบรวมไปนี้ได้เขาจะจัดเรียงแล้วแต่นะบางท่านก็สลับนี้มาคุณลุงบอกเลยบางอย่างมันเยอะอะเราอธิบายไม่จบเพราะว่าไซซิ่งหรือว่ารูปแบบการใช้งานแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไซส์กลางไซส์อุปกรณ์กล้องได้นะครับหรือเวลาไปปุ๊บเขาก็ยังมีเนี่ยฮะใส่เสื้อผ้าคือบางทีเขาต่างชาตินี่เขาคิดอะไรเขาคิดนะเสื้อผ้าใช้งานแล้วเนี่ยเห็นใส่กัน 3-4 ชุดเสื้อสัก4ตัว5ตัวได้สลับมาอีกด้านนึงได้ใช้แล้วไม่ใช้แล้วปนกันได้นะครับทำดีนะลุงบอกเลยหรือว่านี่รองเท้าถุงเท้าเอารวมไปนี้ได้หมดดูที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะมันเป็นชุดที่เวลาเราไปลุยป่าลุยอะไรนะออกไปลุยเก็บภาพโดยเฉพาะ
จริงจังงานนี้ประเภทจริงจังเลยเอาจริงเอาจังเลยนี่อเนกประสงค์อันนี้อาจจะเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วก็ได้อันนี้เป็นรองเท้าก็ได้ฮะเก็บรองเท้าก็ได้นะมีเท้าตัวนี้อีกอ้าวเต็มไปหมดลุงบอกเลยคือได้ของมารีวิวลุงก็ดูรายละเอียดทีแรกลุงก็เฉยๆนะกับกระเป๋าไซส์นี้เพราะว่ากลุ่มเฉพาะจริงๆอันนี้คัฟเวอร์ครับคลุมกันฝนเวลาไปเจอเหตุฉุกเฉินคือลุงบอกเลยว่าพวกนี้มันเฉพาะกลุ่มจริงๆเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคุณต้องบรรทุกหนักนะคุณต้องยกนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลไหวไม่ไหวอยู่ที่ตัวเรากระเป๋าสไตล์นี้ลุงบอกเลยมันเหมือนกับเราบรรทุกเสื้อผ้าบรรทุกอุปกรณ์กล้องไปสัก 4-5 วันโดยที่ใช้กระเป๋าแค่ใบเดียวเพราะบางประเทศบางพื้นที่มันไปได้แค่นี้จริงเราจะไปลากเราจะไปสะพายข้างเอาเป้ไปแยกมันวุ่นวายไปหมดไงเขาก็เลยออกแบบมันรวมเลย all in one ทั้งหมดทั้งมวลทั้งเสื้อผ้าทั้งชุดทำความสะอาดของเราหรือว่าไปค้างคืนเก็บเสื้อผ้าใช้แล้วเสื้อผ้ายังไม่ใช้อยู่นี้หมดนะครับ คือเผามันเยอะเนี่ยฮะดูเดี๋ยวลุงแนะนำคร่าวๆนี่ใส่อุปกรณ์กล้องนะนี่ไซส์ใหญ่สุดแล้วก็มาไซส์กลางนี่ซึ่งอยู่ที่เราจะจัดการอยู่ในนี้ส่วนไซส์เล็กเมื่อกี้ลุงใส่ไว้ในนี้นี่คือเผาของอุปกรณ์กล้องเดี๋ยวลุงหนอรีวิวแยกให้นะฮะตรงนี้ส่วนที่เหลืออย่างที่คุยไปก็คือว่าใบเดียวไปจบเลยไปทริปสัก5วันเลือกทริปนึงพร้อมอุปกรณ์กล้องไปทีเดียวเลยนะฮะแต่ลุงหนอยังไม่ลงลึกอ้าวสีที่มีอยู่นี่เขาเรียกสีเศษสีออกเขียวนะรุ่นนี้เขา45ลิตรเขาจะมีสีเขียวนี้แล้วก็สีดำล้วนนะครับดูเฉพาะเจาะจงจริงๆเพราะว่าใหญ่จริงๆลูกค้าบางท่านมาเจอตัวคนเล็กไงสูงประมาณสัก160โอ้โหลุงหนอครับเขาบอกไงป่ะนี่ผมเอาไปเป็นหมอนข้างนอนกอดได้เลยแต่ว่าเอานะอันเอกประสงค์ไว้ใช้เฉพาะกลุ่มบางท่านอาจจะไม่ใส่กล้องก็ได้ใส่เป็นกระหากระเป๋าเดินทางดีๆกันน้ำกันฝนดีๆไว้ลุยได้นะคลิปนี้เท่านี้ก่อนคุยเดี๋ยวยาวนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะ